นะสำคัญมากเพราะบางคนเนี่ยไปอยู่ทั้งตัวเลยนะตกแล้วมันก็ไม่ได้ออกมันก็เหมือนจมน้ำเนี่ยมันบุ๋ม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 ตลอดเลยนะมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นการบริหารเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตก็มีความสำคัญจึงต้องเข้าใจเรื่องพอร์ตด้วยอันที่สามท่านเป็นนักลงทุนสั้นหรือยาวแต่ตอนนี้เรามั่นใจว่าท่านยาวหมดเลยนะคือมันจำใจยาวเพราะว่าไม่ทันได้หนีเหมือนกับน้ำท่วมมาปุ๊บไม่ทันได้กันนะมันก็เลยต้องอยู่กับน้ำนะแต่ว่าถ้าเราลงทุนเป็นนะแล้วเรารู้ว่าสั้นหรือยาวเนี่ยเรารู้ว่าถึงจุดหนึ่งมันต้องหนีก็ต้องหนีนะฮะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าวินัยการลงทุนเดี๋ยวเราพูดให้ฟังอันที่สี่ก็ต้องมีกลยุทธ์เขาเรียกว่าเทรดดิ้งแท็กติกหรือกลยุทธ์ในการลงทุนว่าไอเราสั้นๆยาวๆเขายาวๆสั้นๆเนี่ยเราจะเข้าตอนไหนออกตอนไหนเขาเรียกว่าเป็นจุดในการเข้าเพราะการลงทุนเนี่ยที่ดีเขาบอกว่าเป็นจังหวะเวลาถูกไหมฮะจังหวะเวลาเนี่ยมันสำคัญทั้งเข้าและออกนะบางคนเข้าถูกจังหวะเข้าตอนนั้นมันถูกแล้วมันก็ขึ้นนะแต่ออกผิดจังหวะคือตอนมันขึ้นไม่ได้ออกไปออกตอนที่จะตกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้กำไรมันไม่มีมันไม่เห็นกำไรก็เลยกลับกลายเป็นว่าเวลากำไรนิดเดียวเวลาขาดทุนเยอะทุกทีมันจะบ้าเหรอมันก็ต้องมาดูกันตรงนี้ว่าจะทำยังไงฉะนั้นเนี่ยแล้วเลยก็อย่างที่เราบอกแล้วว่ามันได้ถึง10เท่าแต่ถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะแรกแนะนำว่าใช้มันน้อยที่สุดหรือใช้1ต่อ1เปิดบัญชีเลย 250,000 ท่านได้ผลตอบแทนเหมือนท่านฝากดอกเบี้ยแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านเปิดกับโบรกเกอร์อย่าง MTS Gold Future เนี่ยเราเองถูกบังคับให้ไปฝากกับตลาดแล้วก็ต้องให้ผลตอบแทนเหมือนเซฟวิ่งด้วยและให้มากกว่าเซฟวิ่งแบงค์นิดหนึ่ง 10-20 ตังค์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราเองต้องเอาเงินท่านไปฝากธนาคารทุกบาททุกสตางค์ถูกควบคุมด้วยก.ล.ต.นะฮะฉะนั้นพูดง่ายว่าอย่างนี้เราเปิดบัญชีไว้แล้วเราใช้ leverage น้อยเช่นเราซื้อ1ต่อ1แต่ถ้ามันรู้สึกว่ามั่นใจเราก็1ต่อ2เช่น 250,000 บาทลงทุนซื้อ Gold Future 10บาท1สัญญามูลค่ามันก็คือ 250,000 ต่อให้มันตกเท่าไหร่ท่านก็จะไม่มีทางถูกคอมาร์จิ้นในชาตินี้ถูกไหมครับเพราะว่าท่านยังไม่ได้ใช้ leverage คือ1ต่อ1ไงมีเงิน1ส่วนก็ซื้อของมูลค่า1ส่วนเรียกว่า1ต่อ1ถ้ามีเงิน1ส่วน 250,000แล้วซื้อ Gold Future 2สัญญาก็เป็น1ต่อ2นะ1ต่อ2ก็คือมีเงิน 250,000 ซื้อ Gold Future Mini 10บาท2สัญญามันมูลค่า 500,000 ใช่ไหมฉะนั้นตัวนี้ยิ่งท่านใช้ Leverage มากเนี่ยเวลามันขึ้นหรือมันลงท่านก็มีสิทธิ์กำไรได้เยอะแล้วก็มีสิทธิ์ขาดทุนได้เยอะเหมือนกันนั่นคือที่ทำให้คนออกรถกันใหม่ๆเยอะแยะมากในช่วงเดือน6กับเดือน7แล้วก็ถูกยึดรถเร็วมากในช่วงเดือน9กับเดือน10นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถอดเลเวลเลทออกมาช่วงมันตกไม่ได้ถอดออกช่วงมันขึ้นอะใส่เข้าไปเยอะๆดีแต่ช่วงตกเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ทันได้บริหารความเสี่ยงอันที่2ก็คือเปอร์เซ็นต์พอร์ตฟิโออย่างเมื่อกี้พูดแล้วไงว่าเรามีกำลังนะเราฝากไว้ 250,000 เขาให้เล่น10ใช่ไหมเราเล่นแค่1เรารู้ว่าเรามีแรงเหลืออีกต้อง9ส่วนเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เรายังสามารถทำอะไรได้แต่ถ้าเราเกิดบอกฝาก 250,000 นะเปิดบัญชี 250,000 แล้วซื้อมันตึงเดียวเลย10สัญญานี่เขาเรียกว่าเต็มร้อยแล้วขยับอีกไม่ได้แล้วพอเต็มร้อยปุ๊บเนี่ยพอมันขึ้นหรือมันลงเนี่ยท่านก็จะไม่มีแรงทำอะไรแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามนะครับฉะนั้นก็เรื่องของการบริหารเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับว่าเราเองจะต้องเข้าใจเพราะหลายๆท่านเนี่ยบางทีมาถามผมเนี่ยมันคือมันติดอยู่ตรงแถวๆจมูกนะมันไม่รู้จะขยับยังไงเพราะว่ามันเต็มพอร์ตแล้วมันขยับไม่ออกฉะนั้นเวลาท่านลงทุนเนี่ยเราจะมีกฎเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับในตอนเดี๋ยวมันจะมีต่อไปฉะนั้นต้นทุนความเสี่ยงเราก็จะต้องบริหารให้ได้นะครับแล้วจะบริหารอย่างไรอ่ะ
นะก็บริหารเงินลงทุนแล้วก็ปรับกลยุทธ์ในการเก็งกำไรฉะนั้นคนจะลงทุนได้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราฟอร์แคสต์ราคาตลาดได้ดีแล้วก็ใช้กลยุทธ์ในการเก็งกำไรโดยเข้าเป็นจังหวะออกเป็นจังหวะและเข้าเป็นจังหวะก็คือใช้การคาดการราคาแล้วเข้าออกเป็นจังหวะนะครับฉะนั้นการบริหารการลงทุนที่ดีเนี่ยการบริหารเงินลงทุนที่ดีต้องมีองค์ประกอบ3ตัว1นะฮะที่จะประกอบความสำเร็จมีองค์ประกอบ3ตัว1คือทายมันถูกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงถูกไหมแน่นอนถ้าทายถูกมันก็ถูกดินะอันที่2ต้องมีกลยุทธ์ว่าพอทายถูกแล้วก็ต้องรู้ว่าจะทำอะไรต่อนะบางทีทายถูกว่ามันจะขึ้นแต่มันไม่ได้ทำไปดูมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ทำไปทำตอนมันขึ้นเสร็จแล้วทุกทีคือไปซื้อตอนมันยอดพอดีนะก็ไม่ไหวและอันที่3คือบริหารเงินลงทุนฉะนั้น1เดาให้ถูกใช้กลยุทธ์ให้เป็นแล้วก็บริหารเงินลงทุนให้เหมาะสมช่วงขึ้นก็ใส่มันเยอะๆช่วงตกก็ต้องหนีให้เร็วนะครับถ้าบริหารเหมาะสมแบบนี้คำว่าเจ๊งไม่มีนะครับฉะนั้นคำว่าติดดอยก็จะน้อยฉะนั้นเราก็มาดูว่าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในวันนี้มากๆก็คือเรื่องวิธีบริหารเงินลงทุนหรือวิธีบริหารพอร์ตเมื่อลงทุนไปแล้วทำไงแล้วไปผสมผสานกับ technical analysis ฉะนั้นการบริหารเมื่อเราเงินลงทุนไปแล้วเนี่ยท่านจะมีแสนหนึ่งท่านจะมีล้านหนึ่งท่านจะมี10ล้านท่านมี100ล้านมันต้องคิดกันเป็นอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดเป็นยอดเงินไม่ได้คิดเป็นยอดเงินเราต้องรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินเราอยู่ตรงไหนเรียกว่าปัจจัยสำคัญในการลงทุนสำคัญที่สุดเลยนะครับในการลงทุนคือการบริหารเงินดูอะไรไม่เป็นแต่บริหารเงินเป็นก็ยังไม่เจ๊งนะยังไม่เจ๊งนะแต่ดูอะไรเป็นหมดแต่บริหารเงินไม่ดีเจ๊งนะเจ๊งนะนะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จะซื้อและต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จะขายดูยังไงอ่ะก็ดูตามเทคนิคแล้วก็ดูตามสัญญาณของกราฟต่างๆพร้อมกับปัจจัยที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องสามเหลี่ยมนะฮะฉะนั้นเราก็มาคุยกันว่าแนวทางในการบริหารเงินลงทุนมีอะไรบ้าง 1. จำกัดให้ชัดเจนว่าเงินลงทุนกับเงินออมเนี่ยแยกกันออกมาให้ชัดเพื่อให้เรารู้แล้วว่าเงินลงทุนสมมติว่าเราบอกว่าพอเราอยากจะซื้อทองคำสัก 50% ของเงินที่เรามีแล้วก็แบ่งเงิน 50% ออกมาเลยนะครับพูดง่ายๆว่าการลงทุนเนี่ยเขาไม่แนะนำว่าเอาเงินทั้งหมดมาลงทุนนะต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่เราจะใช้จ่ายประจำเนี่ยแยกออกไปแล้วเอาเงินที่พร้อมจะลงทุนหรือมาหาผลตอบแทนเอามาอย่างเงี้ยเรียกว่าเอาแบ่งมาสัก 50% มาลงทุนอันที่2พอแบ่งมาแล้วเนี่ยไอ้เงินที่แบ่งมาแล้วเนี่ยเวลาจะลงทุนเขาบอกว่าลงทุนทีละ 10% ถึง 15% ไม่ใช่ซื้อไม้เดียวหมดเลยนะหลายคนบอกมีเงินอยู่ล้านนึงซื้อโครมเดียวเลยครบล้านเลยแล้วมันตกพอดีนะก็เลยไม่รู้จะทำไงฉะนั้นหลักการจริงๆคือมีล้านหนึ่งต้องซื้อทีละแสนแล้วมันโตอีกก็ซื้ออีกแสนหนึ่งโตอีกก็ซื้อทีละแสนอันนั้นคือหลักการนะฮะว่าลงทุนครั้งละ 10-15% จากเงินที่เราคิดว่าจะลงทุนอันที่3คือกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงถ้าเป็นหุ้นก็ซื้อหุ้นในต่างหมวดในต่างหมวดเพื่อกระจายความเสี่ยงถ้าเป็นทองคำเราเล่นทองคำอย่างเดียวเนี่ยการกระจายการลงทุนในทองคำก็เรียกว่ากระจายวันที่ซื้อเข้าใจไหมอย่าไปซื้อกระจุกก็คืออาจจะกระจายเช้าทีหนึ่งเย็นทีหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ซื้อใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่แน่วันนี้ว่าขึ้นอยู่ดีๆพรุ่งนี้ว่าตกอีกนะเข้าใจไหมฮะฉะนั้นก็เรียกว่ากระจายความเสี่ยงในแต่ละตลาดหรือแต่ละวันซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มากระทบในแต่ละวันของทองคำเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเรากระจายได้ตัวนี้เราก็จะลดความเสี่ยงอันที่4เขาบอกว่ามาร์จิ้นทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาที่เขาบอกว่าให้ท่านเล่นเลย10เท่าเนี่ยนะก็ให้เล่นสัก2เท่า3เท่าอย่าไปเล่นแบบเต็มแม็กซ์เหมือนกับรถยนต์นะเขาบอกว่าอู่รถยนต์คันนี้มีประสิทธิภาพเร็วมากเลยแรงมากมันขับได้ถึง300กิโลต่อชั่วโมงก็ไม่ได้แนะนำให้ท่านไปเหยียบ300นะฮะท่านก็เหยียบสัก120 80อย่างเงี้ยไปเหมือนกันนะฮะโกฟิวเจอร์เนี่ยถ้า
่านเปิดไว้1ล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยท่านเล่นได้เลย10ล้านบาทคือเล่นได้มูลค่าของ Go Future เนี่ยนะฮะซื้อเล่นได้ไปถึง10ล้านบาทไม่แนะนำแนะนำให้ท่านเล่นสัก 2-3 เท่าแล้วเวลามันตกมันจะอะไรมันจะไม่โดนคอมาร์จิ้นเลยนะฮะถ้าเล่นโดยวิธีแบบนี้นะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยพอไปเล่น Go Future ปุ๊บเขาบอกให้เล่นได้5นะมันก็จะพยายามเล่นให้ไปถึง5ทุกทีนะซึ่งมันไม่ใช่นะวิธีการเล่นที่ถูกก็คือซื้อไปก่อนลงทุนไปเยอะๆฝากไว้แล้วก็เล่น1ต่อ1ไปก่อน1ต่อ1นะถ้าเล่นโดยวิธีแบบนี้โอกาสเจ๊งจะไม่มีนะครับจะน้อยฉะนั้นสรุปว่าง่ายๆคือการลงทุนนั้นต้องสร้างวินัยก่อนการลงทุนต้องสร้างก่อนนะคือคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเรามาสร้างหลังจากที่ลงไปแล้วคือพอลงพลาดไปแล้วก็จะพยายามแก้ก็มาพยายามหาวินัยคราวนี้เราก็มาดูว่าก็อย่างที่บอกว่าการกระจายการลงทุนเนี่ยอย่าไปอยู่ในสินทรัพย์เดียวในทองคําถ้าเราลงทุนในทองคําทางเดียวเนี่ยก็อย่าไปซื้อกระจุกในวันเดียวกันอย่าไปซื้อกระจุกในวันเดียวกันหรือในเวลาเดียวกันวันนี้ซื้อพอแล้วพรุ่งนี้ซื้ออีกถ้ามันขึ้นอย่าไปแบบหมัดเดียวจอดไม่ได้นะครับอย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะลงทุนอยู่ในทองคำอย่างเดียวเราไม่เล่นหุ้นแต่ว่าเราจะไม่ได้ซื้อในวันเดียวเต็มพอร์ตเราก็จะใช้เวลาซื้อ3วัน5วันขึ้นไปก็ค่อยซื้ออีกผิดทางก็หยุดซื้อนะถูกทางก็ซื้อเพิ่มเดี๋ยวเราจะคุยกันฉะนั้นพอเรารู้จักการลงทุนในเงินแล้วเราสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปก็คือการป้องกันการขาดทุนหรือการหยุดเพื่อป้องกันที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า stop loss ต้องเข้าใจนะครับ stop loss ต้องเข้าใจ stop loss ตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่ท่านขาดทุนท่านต้องถามตัวเองว่าขาดทุนเท่าไหร่แล้วควรจะหยุดหนีนะครับ stop loss หลักๆมีอยู่3ระดับที่ควรจะต้องเข้าใจพอดีไม่ได้เขียนไว้ในสไลด์นะครับอันที่หนึ่งเขาเรียกว่า price stop price stop หมายความว่าเมื่อเราลงทุนแล้วมันเกิดขาดทุนเมื่อไหร่ต่อบาททองคำ500บาทเนี่ยจุดแรกที่ท่านต้องคิดเลยว่าจะหยุดจะขายหนียอมแพ้ไหมก่อนคือตัว500เนี่ยเป็นตัวคิดก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่า price คือเอาราคาที่เข้าไปแล้วลบว่ามันขาดทุนต่อบาททองคำเนี่ยประมาณ500เนี่ยต้องคิดว่าน่าจะหนีไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ท่านขาดทุนมากกว่า 1,000 เนี่ยมันจะเข้าข่ายเรื่องของการคอมาร์จินนะครับหรือเข้าข่ายของการขาดทุนมากแล้วฉะนั้น500นี่แม่แหน่เขาให้หนีเลยแต่ว่าเราตั้งหลักไปคือถ้าเราลงทุนแล้วเรามีหลักว่าขาดทุนเท่าไหร่เราจะเริ่มคิดแล้วว่าฉันจะเอายังไงนะฉันต้องคิดอีกทีนะเราก็จะพลาดน้อยอันที่2ของการหนีก็คือใช้เทรนไลน์ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูกราฟกันเพื่อความเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอาแบบของใหม่ๆเลยนะอย่างนี้อันนี้เราสร้างเส้นมาเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราออกก่อนอย่างนี้ก่อนตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือที่มันเพิ่งตกมา 1,720 เนี่ยเอาของสดๆเลยนะของสดๆนะการหนีหรือการหยุดหรือ stop level เนี่ยโดยใช้เทรนไลน์ก็คือตอนที่มันขึ้นตรงเนี้ยประมาณ 1,750 เหรียญ 1,750 เหรียญคือเรากราฟส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะฉะนั้นเราพูดเราจะพูดเป็นUS dollarท่านก็ไปแปลงเป็นเงินไอ้บาทของเราเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟที่เป็นฝรั่งเนี่ยมันเป็นกราฟที่เชื่อถือได้เพราะเป็นกราฟที่มีปริมาณการซื้อขายสูงมากของโลกฉะนั้นก็มาดูว่าตอน 1,750 เนี่ยมันฟุ้งเองตกลงมาตรงนี้นะครับนักลงทุนที่ชาญฉลาดเนี่ยบอกว่าถ้าท่านลากเส้นเทรนไลน์ขึ้นไปปื๊ดเนี่ยอันนี้มันจะลากได้เดี๋ยวผมลากให้ดูเห็นไหมครับ พอเราลากเส้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นเทรนไลน์เนี่ยนะฮะพอมันตกเทรนไลน์ลงมาเนี่ย
จุดนี้เป็นจุดที่นักลงทุนที่ใช้ Technical Analysis บอกว่าเอ๊ะอาจจะต้อง